สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทรงทูบ็อกกันนะครับลูกค้าบอกว่าหน้าแบบผมตัดทูบ็อกได้ไหมครับโอเคครับจัดให้ครับมาดูกันครับว่าตัดได้ไหมครับผมจะขึ้นเป็นเบอร์3นะครับผมจะไม่เอาขาวมากนะครับถ้างานไม่เฟดผมแนะนำให้ขึ้นเป็นเบอร์3นะครับถ้างานเฟดก็ขึ้นเป็นประมาณสักเบอร์2หรือ 1.5 ก็ได้นะครับแต่หัวนี้ผมไม่เฟดนะครับขึ้นเบอร์3กำลังสวยนะครับถ้างานไม่เฟดจะไถขึ้นสูงไปเลยนะครับเหมือนอันเดอร์คัทไปเลยครับหลังก็จะไถขึ้นสูงครับแล้วก็เผยหน้าแบบเลี่ยนออกครับให้หัวมันดูทูนะครับต่อไปผมใช้เป็นเบอร์1นะครับผมยกฟันลงนะครับก็ไถสะบัดเชื่อมกับเบอร์3นะครับงานนี้เราไม่สกรีนเฟดนะครับไปใช้เบอร์1ครับเก็บจอนะครับเราใช้แค่ฟันรอง2เบอร์ครับงานเบอร์3แล้วก็เบอร์1นะครับสำหรับงานที่ไม่ไล่เฟดนะครับขึ้นเป็นเบอร์3นะครับกำลังสวยครับต่างคลิปไปเลยนะครับหลังก็นะครับผมจะสะบัดข้อมือนะครับจะไถแล้วก็เผยหน้าออกนะครับเพื่อให้หัวมันดูทีนะครับจะสังเกตข้อมือนะครับตัดง่ายๆครับทูบ็อกอันเดอร์คัททรงคล้ายๆกันครับไม่ยากครับทรงนี้ช่างใหม่ๆดูคลิปนี้ก็น่าจะตัดเป็นนะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับต่อไปครับกันขอบนะครับให้ดูเป็นขอบทรงนะครับเจ็ดจอนนะครับไว้ครับเป็นขอบทรงสวยๆการจะกันก็ได้ไม่กันก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับลองถามลูกค้าดูนะครับผมแนะนำให้กันข้อลึกนะครับเอาแค่ติดเตียงผมนิดหนึ่งนะครับลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะครับส่วนใหญ่แกจะตัดรองทรงกลางนะครับแล้วก็รองทรงสูงนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสไตล์ดูนะครับอยากตัดทูบ็อกนะครับแกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าจะตัดออกมาว่าจะเข้าไหมก็เลยว่าต้องลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูครับลูกค้าค่อนข้างจะออกจะเนื้อนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าตัดเดี๋ยวลองดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเป็นเจ้าเนื้อนะครับตัดถูกแล้วข้างหลังก็กันนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่กันเราก็ไล่เป็นไล่เงานะครับใช้เป็น 0.5 ไล่เงานะครับแต่ลูกค้าขอกันข้างหลังนะครับต่อไปด้านบนนะครับด้านบนเราจะเอาออกแค่ประมาณสักเซน2เซนนะครับข้างหน้าลูกค้าบอกว่าเอาออกนิดเดียวนะครับโอเคไล่จากข้างหลังก่อนนะครับช่อหลังโดยจะไล่จากข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมลูกค้าค่อนข้างจะโง่ปลายนะครับคอยคัตติ้งก็ยากนิดหนึ่งนะครับน่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตัดทิ้งก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นกรรไกรฟันปลานะครับซอยปลายตัดอยู่ประมาณสัก2เซนนะครับเอาออกเพราะผมลูกค้าค่อนข้างจะตกสูงแล้วครับถ้าเอาออกเยอะมันจะเป็นคล้ายๆดองทรงสูงนะครับมันจะไม่เป็น2ชั้นนะครับต่อไปผมแบ่งครึ่งเลยนะครับเศษกลางครับช่อขวาก่อนนะครับนี่ครับซอยปลายไปเลยครับง่ายๆครับว้าวไปทางมันยากครับอยากได้หนาอยากได้บางก็อยากได้บางก็ซอยเยอะๆหน่อยนะครับอยากได้หนาก็ซอยสักทีเดียวก็ได้ครับอยู่ที่ลูกค้านะครับต่อไปมาช่อกลางครับช่อกลางน่าจะบางแล้วนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ